กนมาเนี่ยอยากดูแฟนเล่นใช่ไหมล่ะเปิดตัวให้พ่อแม่รู้วันนี้เลยก็ได้ไงโอ้ฮ่าไหนแกอยู่ตรงไหนบ้างป.5อยู่ไหนลูกเอาป.5ลุกขึ้นยืนเลยลูกเดี๋ยวเอาป.5ลูกเออเอาละตัวแทนเดินหน้า19วัฒยาหันหาประธานคือลงครับออกไปร้องเพลงประจำกองครับมาหน้าห้างออกไปมาพร้อมกันทุกคนเลยมาเลยลูกการแต่งกายปีนี้เชื่อเฉือนกันมากโอ้โหขยายออกกว้างได้นะลูกด้านข้างลูกหน้ากระดานทันทีเรียงเป็นหน้ากระดานลูกอ่ะใครเป็นต้นเสียงนำเพื่อนร้องฟ้าอาจจะเป็นพ่อหนุ่มปากซ่อมเลิศเลยสมโนแท้ในดาวนั้นอาโบและน้องผู้ให้ใจดีโนลายังจริงมีต้นผมได้สายมาเช็คว่าใจดีเลยตอนฉันนั้นจะมาเทหัวพี่จ้าต้องรับมาฝากเป็นมาติดหัวเดี๋ยวอะไรไอ้ย่องนั่นลูกจากซี่1 2 3อาจจะเป็นคนรักต้องเธอเลยเธอเธอแต่ใจที่เขาจะเธอเลยแต่ต้องไม่ใจจะต้องอย่างนี้ก็ต้องไม่ตายมาเช็คว่าใจถึงไหนติดต้องใช้เงินยาวมันไม่หน่วยที่จะต้องทำมาแปลกโอ้ยความหมายดีมากครับเขาติดพจน์มั้ย1 2 3ได้หรอลูกเสือสามัญปอห้าโอเคให้เวลาเตรียมตัวหนึ่งเพลงใครลุกขึ้นเต้นรับคะแนนโอ้ยคนละเรื่องเชิญฮะโอ้โหต้องสิชอยสวัสดีครับสวัสดีถอยหลังไปที่หน้ากองไฟฮะสอนท้องชีตัวเองไหมฮะยืนเต้นหายใจลึกๆหายใจลึกเออเนี่ยตาจ๊ะ
ลูกเราอ่ะมันน่าเป็นห่วงเนาะนี่สามีตาเนี่ยเนี่ยไม่รู้โตจะเป็นยังไงนี่ยังไม่โตเลยเป็นหมอพามาทำนายสิหมอโอ้ยพามได้จ้ะแม่เรียกพามต้องมาจับชะตาขององค์ปริมาณว่าอ่ะนางกองที่เจ้าหมอต้องเป็นหมอแล้วเป็นพามเลยอ่ะหมอพามหมอขอหมอกันเนี่ยลูกข้าเนี่ยได้เกิดมาแล้วมันเกิดน่ะมันน่าเป็นห่วงมากเจ้าเนี่ยช่วยทำนายอนาคตของลูกข้าแล้วก็ตั้งชื่อให้ลูกข้าได้ไหมจ๊ะยังไม่มีชื่อแล้วหมอพามก็เริ่มจับดวงชะตาจากการทำงานของเฮ้ยเฮ้ยลูกเจ้าเกิดอะไรเรื่องเราเลยนะโอมอะไรอยู่วะเลยดาวจวนนะเป็นเรื่องที่ไม่ดีข้าขอตั้งชื่อลูกเจ้าว่าอหิงสกะอะไรตะกะนะอะไรนะแปลว่าอะไรจ๊ะอหิงสกะโออหิงสกะผู้ทำความดีไม่ทำความชั่วเอามาทำมาให้ลูกข้าหน่อยสิทำนายดวงชะตาในอนาคตฮะอีก20ปีข้าขอแนะนำให้ลูกของท่านจะเรียนกับพระอาจารย์สุภีเฮ้ยจะตอบไปได้แล้วเหรอไปฝึกภาษาไทยให้คล่องก่อนนะลูกนะแม่แล้วหลังจากนั้น20ปีผ่านไปI'm sorry.
อีโมกียาแล้วนะปีของข้าหายไปไหนกันหมดโอ้โหนี่ลูกศิษย์เหรอฮะลูกศิษย์เยอะมากนั่งลงนั่งลงวันนี้ข้าได้มีลูกศิษย์คุณใหม่จะมานำเสนอมีนามว่าอัญชักกะแล้ววันนี้เราจะมาฝึกวิธีอัญชักกะถ้ามันเก่งขึ้นมันอาจจะลบล้างสำนักของพระอาจารย์ของเราก็ได้เริ่มรักเราทำไงดีอ่ะมันเรียนเก่งกว่าแล้วพวกเราจะทำยังไงล่ะไปเรียนครูมองเพิ่มเราก็ต้องใส่ร้ายป้ายสีมันพระอาจารย์จะเชื่อเหรอเชื่อสิแล้วเราไปหาพระอาจารย์กันหลังจากนั้นสวัสดีครับท่านพระอาจารย์เจ้าคุณพวกเราสงสัยว่าในหุ่นสกัดมันมาแค่2-3วันแล้วทำไมมันเกี่ยวกับพวกเราล่ะครับโอ้มันเป็นใจดียังไงล่ะมันอาจจะล้มล้างสิทธิ์ของพระอาจารย์ก็ได้แล้วเราจะให้มันทำยังไงดีล่ะงั้นเราจะให้มันไปฆ่าคน 1,000 คนมาตัดนิ้วกันเลยดีกว่าเอ้าทุกคนไปตามมาอินทกามาได้ไอ้เห็นสักอยู่ไม่จ้าเมียอะไรลึกท่านพระอาจารย์ท่านเรียกมีอะไรนะครับพระอาจารย์วันนี้ข้าจะมีภารกิจที่จะทำให้ไปฆ่าคน 1,000 คนและฆ่าเสือครับแล้วก็ตัดนิ้วคนมาด้วยต้องตัดนิ้วเหรอครับก็จะได้รู้ว่าฆ่าคนไปแล้วกี่คนไงอ๋อครับและฆ่าเจ้าของก็ตัดและฆ่าจะเก็บชื่อใหม่จากนั้นจะกลับเป็นองค์คุณิมา
แล้วก็ขอมอบลูกประคำต้องพ่อมาหาอะไรก่อนให้ไหมไม่ทันแล้วสวมไปแล้วอ่ะเราลงมือขึ้นรับคาถาต่างๆโอเคแล้วจะมาเชิญภารกิจหลังจากนั้นไอ้ที่จะกลับก็ออกเดินมาไปพร้อมกับมีพ่อช้างเป็นผู้ลงพื้นข้าวคนที่มันทำผิดไปวะแต่ไม่เป็นไรหรอกพระจันทร์เป็นคนบอกหลังจากนั้นเขายื่นไม้ให้ใครก็ไม่มีใครรับ
โอ้ยหลังจากนั้นก็ยังไม่ตัดครับยังไม่จบฮะเอาเนื้อเลยลูกครับเราใช้เวลาเกินไปแล้วนะครับปอ5พันในนั่นเองฮะเจ้าโหยถึงประกาศมาทำความชั่วใครทำความชั่วนะเจ้าโหยถึงประกาศถึงประกาศโอ้โหทำความชั่วอันนี้หลวงปู่เพ็ญหรือเปล่าเดี๋ยวตกลงไปโลกไปลูกนี่ยังไม่ต่อพระพุทธเจ้ารอเปิดเพลงอย่างนะโอ้โหเมามากมากแกลูกโป1 9วันพยัคฆ์มือลงลูกเสือป.5ต้องตรงลูกเสือป.6กล่าวคำชมเชย1คนครับมาเลย